สวัสดีครับวันนี้เรามาสอนแต่งรูปนะครับแล้วก็สอนรีทัชโปสเตอร์เพื่อนๆจะเรียกอะไรก็ได้นะก็คือเนี่ยผมทำโปรโมทฟุตบอลโลกใช่ปะในเพจผมนะครับ JS 14 Studio อ่ะประมาณเนี้ยนะครับเอาตารางการแข่งขันแล้วก็เอารูปมาแปะแปะแปะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาสอนทำแบบง่ายๆนะครับผมใช้พิกอาร์ททำนะครับไปเดี๋ยวเราไปเปิดพิกอาร์ทกันนะครับผมเปิดพิกอาร์ทมานะครับพิกอาร์ทแอปพิกอาร์ทเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นรูปที่ทางสยามสปอร์ตก็ทำไว้นะครับแล้วก็ทำดีมากๆเลยนะครับเป็นตารางแข่งขันบอลโลกนะครับทีนี้วันนี้ก็คือวันพฤหัสที่24เนาะเดี๋ยวผมจะเอาแค่ส่วนนี้นะครับก่อนอื่นเราจะแคปก่อนนะแล้วเราก็จะเอาไปแปะใน Facebook นะครับ Facebook ซึ่งเป็นขนาดสัดส่วน1ต่อ1ก็คือสี่เหลี่ยมด้านเท่ากันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราครอปก่อนครอปเอาแค่ตรงนี้นะครับครอปก็จะอยู่ตรงนี้ครับเครื่องมือนะครับกดเข้าไปจุ๊บแล้วก็ตัดรูปครับจุ๊ดทีนี้ก็เลือกนะครับตรงนี้เป็นปลดล็อกนะก็คือขนาดตามใจเรานะครับนี่ผมก็จะครอปประมาณนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บผมเอาแค่รายวันไงผมทำรายวันแล้วก็กดนำไปใช้ด้านบนนะปึ๊บทีนี้ก็จะได้สัดส่วนมาแล้วครับทีนี้หลังจากนั้นก็ผมก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มสัดส่วนด้านข้างออกนะครับให้มันเป็นสัดส่วน1ต่อ1นะครับเพื่อนๆก็เลือกมาที่ตรงนี้นะครับด้านล่างนะคำว่าพอดีนะครับกดเข้าไปจึ๊กทีนี้มันก็จะเลือกสัดส่วนมาถ้ามันยังไม่เป็นสัดส่วน1ต่อ1เพื่อนๆมาตรงนี้นะแล้วก็เลือกนะครับเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้อันนี้มันเลือกสัดส่วนได้เพื่อนๆจะไปทำในแพลตฟอร์มไหนก็เลือกสัดส่วนเอานะครับตัวนี้ทีนี้ก็กลับมาตรงสีครับผมก็จะใช้สีตรงนี้ครับแต่ว่าความเจ๋งของมันคือมันจะไปดูดสีที่ใกล้เคียงมาแต่แถวเนี้ยสีมันจะเป็นสีใกล้เคียงนะครับเนี่ยเห็นปะชมพูฟ้าเนี่ยมันก็จะดูดมาให้เลยครับมันจะแนะนำสีใกล้เคียงผมเอาสีนี้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปหน่อยขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับโอเคผมโอเคละก็ขยายหน่อยนะครับขยายหน่อยเจ๋งนะครับขยายให้มันพอดีทีนี้พอโอเคสัดส่วนแล้วก็ไปที่นำไปใช้นะครับทีนี้มันก็จะถูกบันทึกแล้วนะครับมันรวมกันแล้วนะอันนี้มันรวมเลเยอร์แล้วทีนี้เราไปหาสติ๊กเกอร์ครับเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะครับไปที่สติ๊กเกอร์ก็เซิร์ชเลยครับเวิร์ลคัพเพื่อนๆก็เซิร์ชได้เลยเวิร์ลคัพเวิร์ลคัพเวิร์ลคัพกาตาร์นี่ครับก็จะมีพวกสติ๊กเกอร์นะครับให้เรานะครับแต่บางอันมันใหม่ไปมันก็ไม่มีนะครับถ้าเป็นเวอร์คัพเฉยๆจะเจออะไรแบบนี้ครับเพื่อนๆเพื่อนก็เลือกนะครับสติ๊กเกอร์ใช้ได้เลยนะครับนะอย่างเอารูปบอลโลกอะไรเงี้ยปุ๊บมาแล้วบอลโลกนะฮะอย่างเงี้ยนะครับวันนี้มีบราซิลใช่ไหมก็เลือกบราซิลมาได้เลยนะครับเลือกมาได้เลยนะครับนี่สติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้แตะด้านนอกก่อนทีหนึ่งแล้วก็มาสติ๊กเกอร์นะครับเนี่ยเพื่อนก็เลือกได้เลยนะครับวันนี้มีบราซิลใช่ไหมเนี่ยเต็มนะครับบราซิลนะครับหรือว่าจะเซิร์ชเป็นชื่อก็ได้นะทุกคนทีมชาตินี่ผมเอาเนมาแล้วกันนะเนี่ยก็จะได้ฟิลนะครับโอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้ผมขออนุญาตขอโทษผิดทีนี้ผมขอเลือกสติ๊กเกอร์ที่ผมเคยใช้แล้วกันนะจะได้เร็วนะครับเพื่อนๆก็ลองเซิร์ชดูแล้วกันนะครับผมจะหาอันที่ผมใช้ล่าสุดอันนี้ที่ผมหาไว้นะครับผมก็เอาโลโก้มาแปะนะครับโลโก้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าโลโก้อันนี้สีไม่โอเคก็อาจจะเอาเป็นพวกลูกบอลนะผมจะใช้ลูกบอลลูกบอลเห็นไหมลูกบอลพวกนี้มันแตกขยับได้นะแล้วก็เอาเป็นน้องโลโก้กาตาร์เนี่ยน่ารักดีแต่ก็แต่งไปนะครับแต่งไป
เอ้าวันนี้มีโรนัลโดเหรอเดี๋ยวหาติ๊กเกอร์โรนัลโดก่อนนะโรนัลโดพิมพ์ถูกไหมอ่ะลองไปหาที่มีโปรตุเกสไหมเออมีเว้ยเป็นการ์ตูนโรนัลโดยกเลิกสัญญาไปแล้วอันนี้มีรูปไหนดีวะอันนี้แล้วกันกวนดิโรนัลโดให้แบบโรนัลโดนั่งอ้าวเมื่อกี้เผลอไปกดปุ่มลบครับขออภัยเอาใหม่โรนัลโดกำลังนั่งเซ็งอยู่ตรงนี้ น่ารักดีอะไรประมาณนี้ง่ายๆแล้วกันเนาะถ้าสมมุติเราอยากเซฟสติ๊กเกอร์เดิมใช่ป่ะกดตรงนี้ครับไม่ใช่เซฟก๊อปปี้นะครับกดตรงนี้จะได้ไม่ต้องไปหาใหม่นะครับต่อ2ลูกไงโอเคแค่นี้เพื่อนๆกดนำไปใช้ได้เลยโปรแกรมวันนี้นะสวิตแคมารูนลูกไวเกาหลีโปรตุเกสกาน่าบราซิลเซอร์เบียโอเคน่าดูมากกดถัดไปแล้วก็ดูแอดมันแล้วก็รอเซฟนะครับเดี๋ยวหลังๆมันต้องให้ดูแอดนะครับพอดูเสร็จมันจะมีบวกด้านขวาขึ้นมาก็กดอันนี้คือไม่โดนนะใหม่ตัดสิ้นไปใหม่นะโอเคมาละกดบันทึกโฆษณามาเยอะก็ดูไปครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูมาปะได้แล้วครับโอเคนะเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับแล้วก็ขอฝากโฆษณานิดนึงนะโอเคช่วงนี้ใครที่ดูคลิปผมนะครับสามารถซัพพอร์ตกันได้ผมจะแปะลิงก์ affiliate ไว้ที่คำอธิบายนะครับคำอธิบายจะอยู่ตรงนี้นะถ้าใครเปิดเป็น YouTube Short นะครับกดเข้าไป3จุดนะครับแล้วก็คำอธิบายนะฮะก็จะเจอพวกลิงก์ affiliate โปรแกรมที่ผมไปขอเขาแจมนะครับ affiliate ก็คือถ้าเพื่อนๆสมัครนะครับสมัครสินค้าหรือว่าซื้อสินค้าผ่านลิงก์ของผมนะครับผมก็จะได้ค่าขนมด้วยนะครับอย่างอันนี้ก็จะมีคูปอง Shopee นะครับคูปอง Lazada ให้เพื่อนๆไปเก็บกันนะครับล่าสุดก็จะมีโปรนะครับโปรช่วงปลายเดือนนะครับให้เก็บกันนะเพื่อนๆเข้าไปเก็บได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีพวกสินเชื่อนะครับสินเชื่อแล้วก็ยังมีบัตรเครดิตนะครับสามารถกดเข้าไปสมัครบัตรเครดิตได้เลยนะครับอย่างตอนนี้ก็จะมีเป็น Citibank ครับเหมือนจะมีโปรอยู่นะครับลองกดดูนี่ครับก็จะมีโปรอยู่ครับจะมีคำว่าโปรโมชั่นนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกบัตรตรงนี้ได้เลยเนาะตรงนี้มีการแถมกระเป๋านะครับรับ 1,000 คะแนนนะครับตัวบัตรต่างๆของเขานะครับสามารถกดเข้ามาดูได้เนาะนี่บัตรเขามีตรึมเลยทุกคนตรึมเลยครับโอ้โหอยากจะสมัครก็สามารถสมัครได้เลยครับก็ลงข้อมูลได้เลยเพื่อนๆลงข้อมูลแล้วก็กดส่งเรื่องนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็คุยกันว่าเราอยากได้บัตรแนวไหนก่อนนะครับถ้างงๆกับตรงนี้นะครับขี้เกียจอ่านรายละเอียดก็ถามเลยครับว่าเฮ้ยพี่ผมเหมาะกับใบไหนนะครับผมอยากเอาไปช้อปปิ้งออนไลน์อยากได้แบบ 0% หลายๆเดือนเนี่ยลองปรึกษาเขาดูเดี๋ยวเขาแนะนำให้เรานะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็แล้วก็มีแบรนด์อื่นๆด้วยนะที่ลิงก์ Affiliate นะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับไปเลยครับสวัสดีบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของผมง่ายๆนะครับเพียงแค่กดลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับ